นี่คือน้ำค่ะนี่คือช้อนพลาสติกค่ะมีไหมที่บ้านมีครับมีครับส่วนนี้ครับเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเคยเห็นอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้ไหมครับไม่เคยไม่เคยนะฮะอุปกรณ์นี้ไว้สร้างทำให้น้ำกลายเป็นควันครับและสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือเครื่องสร้างไอ้น้ำขนาดเล็กครับโดยเราจะพบเห็นเครื่องเหล่านี้ในอ่างน้ำที่ใช้ประดับตกแต่งห้องนี่แหละครับซึ่งจะเอาไว้สร้างไอ้น้ำให้เกิดความสวยงามและมีบรรยากาศที่ดีนั่นเองแหละครับและประโยชน์อีกอย่างของเจ้าเครื่องนี้ก็คือเอาไว้เพิ่มความชื้นในห้องได้อีกด้วยโดยการทำงานของเจ้าเครื่องนี้ก็คือการปล่อยคลื่นความถี่สูงออกมาทำให้น้ำแตกตัวจนกลายเป็นไอ้น้ำได้แบบนี้เลยแหละครับไอ้น้ำพวกนี้ร้อนหรือไม่ผมว่ามันอาจจะไม่ร้อนลองสัมผัสดูครับนี่ครับร้อนไหมครับเย็นเลยเย็นเย็นเลยครับเพราะมันคือน้ำนั่นเองครับแต่ว่าเครื่องนี้จะทำให้น้ำแตกตัวขึ้นมาเป็นควันได้ครับเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็ทำให้ไอ้น้ำเนี่ยมันกระจายออกไปเกิดความชื้นในห้องครับแต่คำถามเราครับเกิดขึ้นอย่างนี้ครับถ้าหากนำช้อนพลาสติกแบบนี้นะครับนำไปจ่อไว้ตรงที่กำเนิดนี่นะฮะกำเนิดควันนี่แหละครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะที่ทำให้น้ำกำเนิดควันนะครับไปจ่อไว้นะฮะค่อยๆวางลงไปจ่อนะครับถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับช้อนนี้ครับช้อยข้อหนึ่งครับช้อนนี้นะฮะที่นำไปจ่อไว้นะครับช้อนมันละลายครับค่อยๆละลายค่อยๆละลายเลยนะครับหรือสองครับช้อนนี้ครับจะเรืองแสงครับเกิดจากการกระแทกของเจ้าเครื่องนี้แหละครับปล่อยคลื่นมานะครับและทำให้ปฏิกิริยาเคมีในช้อนเปลี่ยนไปเรืองแสงได้หรือ3ครับช้อนนี้นะฮะเมื่อวางไปแบบนี้แล้วนะครับอยู่ๆครับน้ำมันขึ้นมาในช้อนจะเกิดอะไรขึ้นครับมีเวลา1นาทีในการร่วมกันปรึกษานะครับเชิญครับมาประจำที่เลยฮะโอ้โหคำถามวันนี้นี่ยากจริงๆครับคิดว่าจะเป็นข้อไหนกันล่ะครับคุณผู้ชมซึ่งน้องๆก็ต้องวิเคราะห์กันอย่างหนักเลยครับงานนี้เดี๋ยวเราไปฟังคำถามชัดๆกันอีกครั้งครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานำช้อนพลาสติกมาวางเหนือเครื่องสร้างไอ้น้ำแบบนี้ครับระหว่างข้อที่1ช้อนพลาสติกจะเกิดการละลายทั้งที่น้ำนี่ไม่ร้อนนะครับหรือว่าข้อที่2ช้อนนี่จะเรืองแสงออกมาได้กันแน่หรือว่าข้อสุดท้ายน้ำนี่จะแทรกตัวเข้าไปอยู่บนช้อนแต่ไม่ใช่มาจากน้ำที่กระเด็นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากน้องๆกันเลยครับว่าจะตอบข้อใดกันบ้างถ้าพร้อม1 2 3ตอบคือข้อ1และข้อ3นะครับเอ้ามาดูเหตุผลกันนิดนึงครับทำไมช้อนพลาสติกที่นำไปวางไม่ได้มีความร้อนเลยใช่ไหมค่ะไอควันที่มันออกมาไม่ร้อนนะไม่คิดสัมผัสกันแล้วละลายยังไงอาจจะมีพลังงานที่มันแผ่ออกมาจากตัวเครื่องอะไรเงี้ยพลังงานแผ่ออกมาจากตัวเครื่องค่ะพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานความร้อนความร้อนค่ะพลังงานความร้อนแต่ไม่คิดสัมผัสร้อนไหมไม่ร้อนค่ะมันจะแผ่มามือเราสัมผัสได้ไหมความร้อนเมื่อกี้ไม่ได้เพราะมันโดนน้ำมันโดนน้ำไงคะแต่เจ้าช้อนนี้จะสัมผัสได้มากกว่าเราค่ะมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ซ่อนอยู่ก็เป็นได้แหมคิดว่าต้องมีพลังงานเร้นลับบางอย่างซ่อนอยู่ถึงทำให้ช้อนนี่เกิดละลายได้นี่ครับเล่นเอาทางปากเสียคมนี่ถึงกับหากันเลยทีเดียวช้อนละลายเป็นไปได้ไหมฮะผมว่าไม่น่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าตอนที่เราสัมผัสก็มันก็เย็นๆใช่ไหมครับอืมแล้วผมคิดว่าถ้าช้อนเป็นพลาสติกแล้วเอาไปจ่อเนี่ยตรงสายตรงแถวๆนั้นก็มีส่วนที่เป็นพลาสติกอยู่บ้างครับก็น่าจะละลายไปด้วยอ๋อดังนั้นถ้าสายพลาสติกที่หุ้มอยู่ละลายช้อนก็อาจจะละลายแต่สายมันยังอยู่ใช่ครับไม่ละลายน้ำจะขึ้นไปอยู่ในช้อนได้ยังไงฮะผมดูจากไอครับครับก็คือจากสังเกตที่จากตรงชามเนี่ยมันจะมีหยดน้ำเกาะอยู่ด้านข้างครับผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอที่มันพุ่งออกมาเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ลอยขึ้นไปแล้วก็ไปควบแน่นตกกลับลงมาเป็นหยดน้ำอีกทางตากพิทยาคมนี่คิดเอาไว้ว่าไอ้น้ำเหล่านี้จะเกิดการควบแน่นจนกลายเป็นหยดน้ำกลับมาอยู่ในช้อนได้ครับมาครับมาเห็นจะเห็นด้วยตานะครับนี่การทดลองที่ทุกคนเองสามารถทำได้อันนี้ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับช้อนพลาสติกธรรมดาทั่วไปครับสิ่งที่เราจะทำคือจะค่อยๆกดช้อนลงไปนะครับค่อยๆกดช้อนลงไปสัมผัสกับปฏิกิริยานี้นะครับและดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะละลายค่ะละลายเลยนะฮะหรือว่ามีน้ำอยู่ข้างบนครับหรือเรื่องแสงช้อนนี้ครับมันจะตามมาเลยครับตามมาเลยครับมาดูกันครับว่าจะมีใครเก็บ10คะแนนแรกนี้ไปได้หรือไม่หรือว่าจะเอาไข่ไปกินกันทั้งคู่จับตาดูเหตุการณ์ต่อจากนี้ให้ดีครับช้อนเป็นไงฮะช้อนเป็นไงครับช้อนละลาย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 
ับมันมีมาแล้วอย่างช้อนอยู่ช้อนละลายครับโอ้โหแล้วพนักวิทยาคารนี่ก็รับไปก่อน10คะแนนครับสุดยอดมากๆต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้น่ามหัศจรรย์มากๆเลยครับนี่ครับเพียงแค่นำช้อนพลาสติกไปวางเหนือเครื่องสร้างไอ้น้ำก็ทำให้ช้อนละลายได้แบบนี้เลยแหละครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้น้องๆก็ได้ลองเอามือไปสัมผัสดูแล้วก็ไม่มีความร้อนเกิดขึ้นครับแล้วช้อนนี่มันเกิดการละลายขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายของเหตุการณ์นี้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์ลิ้มกำเนิดบัณฑิตในโครงการพสวท.ของสสวท.อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันครับอาจารย์สุรเชษฐ์ครับครับเราสัมผัสกันแล้วครับมันไม่ได้ร้อนนะฮะเนี่ยครับผมมันเป็นควันเย็นๆสบายๆเลยนะครับแล้วน้ำก็ไม่ได้ร้อนด้วยนะฮะยังไงฮะแล้วมันละลายยังไงเอ่ยครับจริงๆต้องบอกเรื่องเล่าเรื่องเครื่องนี้สักนิดหนึ่งครับเครื่องนี้นี่ทำจากสารที่เรียกว่าเพียโซอิเล็กทริกนะครับคือตัวมันเองเนี่ยถ้าเกิดได้รับไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีการสั่นขึ้นลงสั่นขึ้นลงเร็วมากเลยเร็วความถี่เหนือเสียงที่มนุษย์ได้ยินคือประมาณสั่นขึ้นลงประมาณ1ล้านครั้งต่อวินาทีความถี่เหนือเสียงใช่เหนือเสียงคือเราไม่ได้เสียง1ล้านครั้งต่อวินาทีใช่เยอะมากโอ้ถี่แบบปึ๊บเลยนะถี่มากเลยใช่ครับแล้วไงฮะแล้วคราวนี้เนี่ยพอไอ้พลังงานข้างล่างเนี่ยมันไปกระทบกับน้ำที่อยู่ตรงผิวอะฮะมันไปตีโมเลกุลน้ำตรงนั้นอะขึ้นลงอย่างเร็วๆเพราะฉะนั้นโมเลกุลน้ำบางส่วนจะหลุดกระเด็นขึ้นมากลายเป็นควันอย่างเงี้ยกลายเป็นควันเลยเพราะฉะนั้นควันพวกนี้ที่เห็นควันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเม็ดน้ำเล็กๆประมาณสักไมครอน2ไมครอนคือเล็กมาก1ในล้าน1ในล้านนะฮะขนาด1ในล้านเมตรเพราะว่ามันตีล้านครั้งต่อวินาทีเลยนะครับใช่แต่คราวนี้ถ้าเกิดว่ามีแต่น้ำเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าผมเอาขึ้นเสียงออกมาพ้นน้ำไปมันก็ไม่ไปตีกับอะไรเลยใช่มันก็ไม่ตีกับอะไรใช่บริเวณนี้ก็จะมีพลังงานของมันอยู่นี่นะครับปฏิกิริยาอากาศนะครับแต่ว่าถ้าไปปุ๊บมันจะมีเห็นสังเกตดูนะฮะมันจะมีน้ำที่จุดๆนึงครับที่มันผุดขึ้นมาเหมือนโดนตีอยู่จุดนั้นจุดเดียวแล้วเกิดเป็นควันใช่ตรงนั้นแหละที่น้ำเกิดการแตกตัวออกมากลายเป็นหมอกใช่ตรงนั้นเป็นจุดโฟกัสของมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยไปวางตรงนั้นเนี่ยฮะไอ้โมเลกุลพลาสติกก็จะสั่นแรงมากคราวนี้อะไรก็ตามที่สั่นแรงก็แปลว่ามันจะร้อนมากด้วยตรงนั้นก็จะเกิดการละลายขึ้นสังเกตว่าพลังงานในตอนแรกเนี่ยมันเอาไว้สำหรับตีน้ำหมดเลยแต่พอคุณบ๊อบเนี่ยเริ่มเอาช้อนไปวางตรงจุดโฟกัสเนี่ยพลังงานทั้งหมดใช้ในการละลายช้อนควันหายไปเลย